สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เจอกับมัดในวันเสาร์ที่31สิงหาเร็วมากเลยเวลาเดินเร็วมากเลย31สิงหาแล้วคุณลุงมาด้วยนะคะแต่ว่าลุงจอดรถให้มัดเดินลงมาดูเห็ดก่อนเนาะเนี่ยติดถนนเลยนะติดถนนเลยมาเจอเห็ดเหลืองนิดนึงค่ะตั้งใจอยากจะมาดูพวกเห็ดผึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาเอาเห็ดเหลืองก่อนละกันเจอเห็ดเหลืองก็เก็บเห็ดเหลืองก่อนเนาะเดี๋ยวพาทุกคนเก็บเห็ดนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ไงทุกคนเห็ดเหลืองกำลังเกิดงามๆเลยเดี๋ยวนะคะนี่ดูเห็ดเหลืองเหลืองงามๆกลุ่มแรกกลุ่มน้อยๆกลุ่มแรกจ้าทุกคนจ๋ามัดเดินมานานมากแล้วนะไม่เจอเห็ดทุกคนมาเจอเห็ดพริกไทยเอาเก็บเห็ดพริกไทยก่อนก็ได้นะตายแล้วทำไมเราถึงไม่ได้เห็ดเลยวันนี้นี่คือเห็ดพริกไทยนะคะดอกอ่อนๆเลยเห็ดพริกไทยดอกอ่อนมากนี่ความสวยของเขาสวยมากเลยเห็ดพริกไทยนะคะรู้สึกว่ามัทนาจะได้เห็ดพริกไทยนะวันนี้แต่เห็ดพริกไทยมันต้องเอาไปทำแกงที่มันแบบแกงเผ็ดๆไหมอ่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องแกงแบบเห็ดหลายๆชนิดอ่ะรวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็ดพริกไทยไม่ได้เอาถุงมาเห็ดพริกไทยเดี๋ยวขอตัดขาก่อนนะอันนี้ดอกใหญ่เบลเลอร์เลยค่ะทุกคนอันนี้ดอกนึงหมกอยู่ก็เดี๋ยวเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปต้มนะไปต้มไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาไว้แกงรวมกับพวกเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งขาลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้เขาจะมีรสชาติขมเห็ดพริกไทยนี่เขาจะมีรสชาติขมเราจะต้องต้มน้ำทิ้งนี่นี่ดอกใหญ่ไปแล้วดอกนี้นะคะดอกนี้กำลังสวยจะมียางออกตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใช้มีดเฉือนเขาแล้วเนี่ยเขาจะมียางออกมานะคะเห็ดพริกไทยไปไว้แกงรวมโอ้ยอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหเห็ดอันนี้ไม่คือเห็ดหนังไก่ทุกคนทำไมดอกมันงามจังงามมากเลยลุงบอกว่าลุงเจอเห็ดตรงนั้นเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเห็ดอะไรโอ้โหมัทนาเดินไม่เห็นได้ยังไงคะเนี่ยคือก็ยังเป็นเห็ดเหลืองอยู่ดีนะคะแถวบ้านมัดไม่มีเห็ดอันนี้เลยไม่มีเห็ดผึ้งเลยอยากได้เห็ดผึ้งก็ยังไม่เจอนะคะก็คงจะต้องเป็นเห็ดเหลืองไปก่อนเห็ดดำก็ยังไม่ค่อยมีเลยเห็ดดำก็ยังไม่ค่อยมีค่ะทุกคนมัทนาก็ยังต้องเก็บเห็ดเหลืองไปก่อนนะ
นี่ค่ะทุกคนเห็ดเหลืองนำเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยขาดเลยเห็ดเหลืองก็ยังนำเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้เห็ดพริกไทยเพิ่มขึ้นมาแล้วหนึ่งอย่างโอ้ยดอกเขาเกือบแห้งแล้วลุงดีนะเนี่ยเจอเขาก่อนอย่างนั้นนี่แห้งฝนก็ไม่ค่อยลงเหมือนเดิมนะคะฝนนี่แบบตกแต่ตกไม่เยอะอะค่ะตกพอแบบเหมือนพรมน้ำใส่เขานิดหน่อยนี่ค่ะนี่อีกนิดนึงค่ะชุดนี่นิดนึงสองสามดอกลุงเจออีกแล้วอ่ะแพ้ลุงอีกแล้ววันนี้แพ้คุณลุงเต๋อแพ้ลุงเต๋อได้อย่างไรแพ้ลุงอีกแล้วนี่อันนี้มัดเจอเองเจอเองลุงฉันเจอเองอุ้ยหลายดอกเลยว้ายแต่ว่าดอกนี้รู้สึกจะขึ้นหลาเดี๋ยวเอาไปเล็มได้นะขึ้นหลาก็ไม่เอาดอกไหนขึ้นหลาเราก็ไม่เอานะคะเอาดอกที่แบบสวยๆตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วทุกคน4โมงเย็นแล้วลุงบอกว่า อีก15นาที5โมงเย็นคุณลุงอยากจะดูกีฬา โอ้ยโอ้ยโอ้ยกีฬาฟรีดรอทที่ว่าฟินแลนด์กับสวีเดนจะแข่งกันจะมีทุกปีค่ะจะเขาชื่อว่าฟินคัมคัมนะคะก็แป๊บหนึ่งนะลุงกำลังเจอเห็ดนู่นอีกเยอะเลยอ่ะอุ้ยเยอะเลยตรงนี้เยอะเลยเยอะเลยดีใจจังเลยคุณลุงพามาจอดตรงนี้คุณลุงน่ารักน่ารักที่สุดอุ้ยนี่อีกเกือบไม่เจอเกือบไม่เห็นกับเหยียบรอขอบคุณนะคะคุณลุงดอกสวยงามมากเลยทุกคนนี่มันต้องขึ้นอีกแน่ๆเลยทุกคนดูดิขาวๆเต็มเลยอ่ะมัทนาดีใจอะไรขนาดนี้คะเนี่ยดอกเขาเล็กไปหรือเปล่าชิบชิบชิบได้เยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวมัดจะมาตัดขาโอ้นี่ไงลุงเจออีกแล้วนี่ลุงแบบว่าคือช่วงที่เราเก็บอะลุงก็ไปหาเดินไงเดินแล้วลุงก็ไปเจอพอลุงไปเจอว
ว้าวลุงก็ดีใจว่าเจอกลุ่มใหญ่อุ้ยดอกใหญ่มากเลยออฟโซวิลลาฮอทักสวัมป์อันนี้เดี๋ยวขอเก็บเห็ดอันนี้ก่อนลุงลุงบอกว่าลุงเจอกลุ่มใหญ่ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปเก็บมักเจอเห็ดอันนี้ค่ะทักสวัมป์นะคะเห็ดน้ำอันเนี้ยอร่อยถ้าเกิดว่าดอกเขาอ่อนอะว้าวกลุ่มใหญ่จริงๆด้วยลุงบอกกลุ่มใหญ่มากนี่ไงโอ้โหหลายดอกเลยโอ้ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาดอกโตกว่านี้ก็คงจะได้เยอะเลยนะแต่ว่าเรามาแล้วเราก็เก็บนะคะดอกที่เราเก็บได้ว้ายเดี๋ยวนะดอกที่เราเก็บได้เราก็เก็บดอกไหนเล็กเกินเราก็ยังไม่ต้องเก็บเขานี้ถ้าจะต้องเก็บหมดนะเพราะว่าเหมือนเขาขึ้นลาไปใส่กันแล้วอะตรงนี้เยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วลุงก็เจอข้างบนอีกเขาขึ้นกันแน่นเกินเขาก็ใหญ่ไม่ได้ไงเขาก็โตไม่ค่อยได้ก็แบบว่าเห็นไหมเขาขึ้นกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเติบโตลำบากเนาะแน่นกันเกินนะคะดูขาดิขาใหญ่มากดอกนี้ขึ้นลาแล้วเดี๋ยวไปแต่งเอาขึ้นลาแล้วตรงนี้แม่ลุงบอกว่าอยู่ข้างหน้าลุงอีกอยู่ข้างหน้าลุงอีกตรงนั้นโอเคลุงแป๊บนึงไปนี่ดอกไหนคะอ๋อนี่ไงอีกกลุ่มหนึ่งอู้โอ้ยย่อยๆเหมือนเขาแบบนี่เลยอ่ะทุกคนอ๋ออู้เหมือนเขาแห้งเนาะเหมือนเขาโดนแดดตรงนี้เต็มที่
วยทุกคนมันจะเก็บยากนิดนึงนะนี่ต้องเก็บอย่างนี้เลยเขาก็ขึ้นกันเป็นกลุ่มๆเนาะมีความยากในการเก็บบ้างนี่เงี้ยนะแมนอุ๊ยวันนี้ทำไมแบบว่าป่านี้แบบอะไรเนี่ยเต็มเลยเห็ดแต่เขาขึ้นแบบเขาขึ้นกันแน่นๆน่ะมันก็เก็บยากนิดนึงอะนะเขาไม่ขึ้นแบบยังไงดีเขาขึ้นกันเป็นกอกๆนะแมนโอ้ my god ฮัลโหลลุงเจอเยอะเลยดอกที่ขึ้นลาเราก็ไม่เก็บนะขึ้นลาไปแล้วนะวันนี้ยึดมือทุกคนโอ้ทุกคนคือแบบเห็ดเขายังไงดีแห้งแล้วถูกฝนหรือยังไงเขาถึงไม่ค่อยโตว้าวโชคดีมากเลยนะที่มาเจอกลิ้งกันดูโกคนละแต่อะไรอะไรออกโซ่อือหือลุงยืนเฝ้าละลุงบอกว่าตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยค่ะคุณลุงเดี๋ยวไปค่ะนี่ดอกนึงค่ะทุกคนยัตเตอร์ฟีนอ่ะ so up เก็บไปหมดเลยดีกว่านี่หอยอินเตอร์แรนซ่าตอนนี้เดินตามคุณลุงนะคะเพราะคุณลุงเป็นคนหาเห็ดเราเดินตามคุณลุงให้คุณลุงนำไป ผู้นำในการหาเห็ดเยอะมากเลยทุกคนเขากระจายกระจายแต่เสียดายนะว่าดอกเขาแบบไม่ค่อยแบบสะพรั่งอะแบบถ้าเกิดสะพรั่งนี่คือเก็บแบบ just feel แบบอีก feel นึงอะเดี๋ยวให้ออกสดลิงอุ้ยนี่ด้วยเกิดความแห้งไม่รู้ว่าแห้งหรือไงเขาเหมือนเขาแห้งแล้วเขาโดนฝนแล้วเขาแบบเหมือนเขาได้น้ำเกินอะแห้งเดี๋ยวนะ
แห้งแล้วเขาได้น้ำมันเลยทำให้เขาแฉะฉ่ำเกินอ่ะไหนคะป่านี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยทั้งป่าเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวตั้งชื่อป่าป่านี้ป่าอะไรดีป่าคุณลุงอ่ะคุณลุงเป็นคนหาเจอโอ้ยอันนี้สวยมากเนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดแบบนี้ค่ะเขาจะแบบสวยขาก็ใหญ่ๆแน่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยแบบไม่มีปัญหาเลยอ่ะแบบเนี้ยแต่ที่เก็บเมื่อกี้แบบกอเขาแน่นๆกันแล้วเนี่ยคือแบบอิงเมย์เหรอดูสกอร์แฮมเลยลุงบอกว่าลุงจะกลับแล้วเดี๋ยวนะพี่เบนมาคุณเบนมาบอกว่าไม่ให้พูดคำว่าจะกลับไงมันไม่ฟิลนี่ดอกนี้น่าจะได้ฟินน่าจะฟินกว่าโอ้แป๊บนึงนะคะคุณลุงนี่ลุงนี่อะไรเนี่ยแป๊บนึงค่ะเจออีกนิดนึงตรงนี้นี่ไม่ให้พูดว่าอะไรนะไม่ให้พูดว่าจะกลับเหรอคุณเบนมาบอกไม่ให้พูดว่าจะกลับมันไม่ฟินสิคะนี่ไงเห็ดฟินหน่อยฟินด้วยกันก่อนฟินแป๊บนึง เขาขึ้นมาไม่ได้ทุกคนกลิ้งกลิ้งย้อยแฮะโอ้โหคุณลุงเรียกอีกแล้วขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่ฉันเก็บแบบรีบร้อนไปนิดนึงอุ๊ปส์พยายามจะให้มันออกมาดีๆปึ๊บชึบ นี่ดอกสวยมากงามมากเลยคือทุกคนไม่ได้ชมความสวยงามของเห็ดดิฉันเลยวันนี้ไอ้อินเตอร์เดนฮะไหนลิตเตอร์กรอนเป็นไอยัตเตอร์ฟีนปึ๊บนี่ไปทุกคนโหมันมากเลยเก็บเห็ดแบบได้เยอะมากในเวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคน ขอบคุณค่ะลุงเมื่อกี้เนี่ยมาจะเดินผิดทางไปหารถเดินผิด ลีตะทินนิดนึงค่ะลุงแป๊บนึงนะคะคุณลุงโอ้ยอ้ายหักเลยอ่ะขาหักดึงขาขึ้นมาอึ๊บนี่ดูขาดิใหญ่มากเลยตะกร้าเห็ดดิฉันก็จะเป็นป่าๆแบบนี้นะคะ
อุ้ยมดมดอะกลิ้งโอ้สวยงามมากเลยดอกนี้วู้สวยงามสวยงามมากไปโอ้ยเน่าอ่ะลุงมีความเน่านิดหน่อยหักออกไปชึบไหนคะอุ้ยเซฟอลิดูดหักเลยอุ้ยมดขาตามแปลวขาอีกคลิปนี้นะคะมัดกับลุงคงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้นี่อาจจะเก็บเห็ดไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีความรีบร้อนเกินไปในการเก็บนั่นเองนะก็อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทักทายมาพูดคุยกันหน่อยนะคะมาพูดคุยกันหน่อยก็เดี๋ยวมัดจะหาเวลาไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนๆเนาะอาจจะหาเวลาไลฟ์พูดคุยกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย